สวัสดีครับสวัสดีชาซีด้วยนะครับอยู่ผมดีเจโอนนะครับแล้ววันนี้นะฮะเราจะมาเจอกับหนึ่งศิลปินนะครับที่ต้องบอกเลยว่าหลายคนคงคิดถึงแน่นอนนะครับมีช่วงหนึ่งนี่มีผลงานเพลงออกมานะฮะแล้วก็หลายคนติดตามนะฮะกับผลงานของการเป็นนักแสดงด้วยตอนนี้กลับมาทำเพลงเต็มรูปแบบด้วยตัวเองครั้งหนึ่งนะฮะคุณฟุกพัชรเนกนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมห่างหายสักพักนึงเลยครับฮะก่อนอื่นทักทายชาซีก่อนแล้วกันครับสวัสดีแฟนๆชาซีทุกคนครับผมมีใจเพลงนี้เป็นเพลงที่ก็ยังเป็นป๊อปอยู่ว่าจะมีความเป็นแจ๊สกับโซลเข้ามาครับผมนะฮะเริ่มมีมิติทางดนตรีที่กว้างขึ้นด้วยกว้างขึ้นแล้วก็ใส่แบบว่าลูกเล่นที่เราชอบได้เข้าไปเยอะขึ้นครับนะฮะซึ่งจริงผมว่าตอนที่แอบฟังก่อนอันนี้ตั้งแต่แรกนะที่ติดตามผลงานมาผมว่าเสียงคุณปุ๊กเนี่ยก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นมีความมีซอฟความโซลนิดหนึ่งด้วยคือชอบอยู่แล้วส่วนตัวด้วยก็ด้วยครับแล้วหลายคนเขาก็บอกว่าเราจะมีแบบมันจะมีเสียงค่อนข้างที่จะแบบสื่อความรู้สึกได้เยอะนี่ไงครับก็เลยคงจะเหมาะกับแนวนี้แต่จริงๆเราก็ชอบหลากหลายครับแต่ว่าติดตามซิงเกิลนี้กันก่อนครับแต่ละที่ปล่อยมานะมีใจที่ความหมายหรือว่าเนื้อเพลงมันเกี่ยวอะไรครับตามชื่อเพลงนะครับก็คือเรามีใจแอบรักแอบชอบใครสักคนนึงแต่ว่าเราก็ไม่กล้าที่จะพูดออกไปนะครับด้วยเหตุผลต่างๆก็แล้วแต่ครับคืออยากจะเปิดกว้างให้คนฟังได้ตีความเรื่องราวของตัวเองครับแล้วเฉพาะตีความได้หลากหลายมุมมองเหมือนกันนะใช่ครับนะฮะเดี๋ยวลองฟังกันละกันนะฮะว่าแต่คนจะตีความเป็นยังไงกันบ้างใช่ครับนะครับซาวด์เทรคก็คือเป็นโซลมีความเป็นโซลนะฮะครับก็เป็นอาจจะไม่ถึงกับโซลมันจะเป็นป๊อปแจ๊สป๊อปแจ๊สแล้วก็มีกลิ่นโซลนิดหน่อยร้องยากไหมเพลงนี้ยากตรงที่ว่าเราไม่เคยร้องเพลงที่แต่งเองครับแล้วก็ทุกทีเนี่ยเวลาเราทำงานกับอย่างสมัยก่อนเราจะมีหน้าที่แค่ร้องเพลงที่คนอื่นเขียนมาแล้วก็จะมีไกด์มีคนร้องไกด์ให้เราก็จะค่อนข้างทำงานแค่โฟกัสอยู่กับสิ่งที่เราต้องทำสิ่งที่เขาเตรียมมาแล้วใช่ครับแต่พอทีนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันฟรีหมดเราก็ฟรีนี่ไม่ใช่แบบว่าเงินฟรีนะครับผมไม่ใช่ครับเหนื่อยเหมือนกันนะช่วงนี้ทุกอย่างมันฟรีคือเหมือนกับว่าเราทุกอย่างต้องคิดเองหมดต้องสร้างหมดทุกอย่างต้องสร้างสรรค์หมดขึ้นมามันก็เหมือนมันก็เป็นทั้งสองแบบครับมันเป็นอย่างแรกก็คือมันเป็นความกังวลว่าเอ๊ะในบางบทบาทที่เราเพิ่งทำเป็นครั้งแรกเราจะทำมันได้ดีไหมครับอะไรเงี้ยครับแต่อีกอันนึงก็คือมันสนุกเพราะว่าเราไม่มีกรอบครับใส่ความตัวตนของตัวเองได้เต็มที่เลยใช่นะฮะซิงเกิลนี้นะครับอ่ะเสียงได้ฟังกันด้วยซิงเกิลนี้นะครับ MV ฮะติดตามได้ยังไงบ้างเอ่ยตอนนี้ที่เป็นซาวด์คลิปเฉยๆครับที่ฟูโพสขึ้นไปครับผมก็เนื่องจากเราเป็นค่ายเล็กๆนะครับเลยเดี๋ยวว่ารอดูว่าถ้าฟีดแบคมันดีอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบแฟนๆเรียกร้องกันเยอะเราก็คงจะได้เห็นกันครับผมนะฮะเดี๋ยวยังไงตอนนี้โฟกัสที่เพลงก่อนละกันครับนะครับเพลงนี้ตั้งใจทำเต็มที่ก็เต็มที่ครับครับผมถามในเรื่องของความรู้สึกดีกว่าหลังจากที่ตอนนี้ต้องมาทำเองทุกอย่างแล้วการโฮทุกอย่างเลยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างมันหลายความรู้สึกนะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือพอมันมีงานที่ทุกอย่างต้องรับผิดชอบหมดทั้งเรื่องของการทำเป็นค่ายทำโปรโมททำส่งออกเพลงอะไรเงี้ยมันก็เครียดบ้าง แต่ว่าเราทำบนพื้นฐานในสิ่งที่เราชอบครับครับผมบนพื้นฐานของความรักในเสียงเพลงเราก็มีความสุขโดยรวมก็คือเรายังสนุกครับครับนะฮะฝากติดตามด้วยละกันให้19สำคัญเนาะแล้วก็ตั้งใจมากๆด้วยครับนะครับผมเข้าใจนะทำเพลงนี้มันผมไม่ได้เล่นง่ายเลยใช่แต่มีความรักอยู่แล้วนะยังไงก็ทำออกมาได้ดีอยู่แล้วแหละติดตามมาด้วยละกันซิงเกิลนี้มีให้ติดตามหรือว่าดาวน์โหลดอะไรยังไงบ้างครับตอนนี้งานต่างๆของฟุกก็รวมทั้งเพลงด้วยนะครับติดตามได้ที่เว็บไซต์ fukphachara.com ครับนะครับผมก็ fukephachara.com ครับก็ฝากไปด้วยละกันแล้วก็ฝากขอเพลงทางขึ้นซีดด้วยครับครับผมนะฮะยังไงฝากติดตามด้วย IG มีอะไรฮะที่เว็บไซต์จะมีบอกทุกอย่างบอกทุกอย่างครับโอเคหรือไม่ก็เซิร์ช Google ก็ได้ครับเอาลิงก์เข้าไปในเว็บไซต์จะได้เห็นทุกอย่างเลยครับนะครับฝากติดตามด้วยรายการแล้วซิงเกิลนี้นะฮะอย่าลืมขอมาเยอะนะฮะมีใจจากพุกพัชรเองนะฮะจะได้ติดชาร์กันด้วยครับนะครับยังไงฝากไว้ด้วยรายการวันนี้ขอบคุณพุกมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่ฉันได้รู้จักเธอรักที่มีมากมายในใจมันต้องการแค่เธอแค่เธอเท่านั้นหมดใจนี้มีไว้เธอ